เรื่องของนิด้าโพอย่างที่บอกว่าเขาทำการสำรวจความคิดเห็นทั่วประเทศเนี่ย2รอบแล้วนะรอบแรกมีนารอบ2ต้นเมษายนนะคะมีตัวเลขอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญบ้างช่วงนี้พูดคุยกันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผอ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพอาจารย์สุวิชาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สุวิชาครับสวัสดีครับคุณกวางคุณตาครับแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะผลสำรวจ2รอบมีตัวเลขไหนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจบ้างคะมีที่น่าสนใจก็คือในส่วนของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับรวมทั้งของคุณอุ้งอิงกับคุณพิธานะครับถ้าในส่วนของตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่มีหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือคุณอุ้งอิงนะคะแนนก็ลดลงนะครับจาก300,000เนี่ยก็ลงมาเหลือ35นะครับส่วนคุณพิธาก็พุ่งขึ้นไปนะครับจาก15พุ่งมาเป็น20นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขึ้นมาน่าสนใจทีเดียวก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับจาก 0.75 นะครับเมื่อเดือนมีนาขึ้นมาเป็น 6% ก็หลังจากที่สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มีการโหมตัวคุณเศรษฐานะครับทำให้คะแนนคุณเศรษฐานี่พุ่งขึ้นมาทันทีทีเดียวขึ้นมาเป็น 6% เลยนะครับส่วนของอีกอันนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเรื่องของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับก็จาก15ก็ลงมาเหลือ13แล้วก็ทางพรรคทางพรรครวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันนะครับก็ลงจาก11เหลือ 10% นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่อยู่ประมาณ 2% นะครับผมว่าเรียกว่ายังเป็นบวกลบอยู่ที่ระบบลบ3นะครับ 3% ก็ยังรับถือว่าเป็นเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าถ้า 3% อาจจะรู้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงเห็นชัดนิดนึงแต่ 2% เนี่ยผมว่าเท่าเดิมแน่นอนนะครับครับขอเจาะนิดนึงได้ไหมครับอย่างกรณีของคุณเศรษฐาที่นะครับพอประกาศนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทไปอยู่ๆเหมือนกระแสส่วนตัวของคุณเกษเศรษฐาก็มาเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณนุ๊กอิงหายไปเพราะว่าใกล้คลอดหรือว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะคุณพิธาถูกดึงคะแนนไปนะครับหมายความว่าคุณเศรษฐาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับคุณพิธาคือนี่ครับตอนที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นช่วง3-7 เมษายนเป็นช่วงรับสมัครรับตั้งใช่ไหมครับค่ะแล้วจริงๆเราเก็บหนักๆจริงๆเลยก็คือประมาณ3-5 เมษายนนะ6-7 เมษายนได้เป็นการเก็บซ่อมแล้วเก็บไปเรื่องไม่น้อยละนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าในโพลนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีผลที่เกี่ยวข้องใดกับเงิน10,000 บาทที่ทางคุณเศรษฐาประกาศนะครับเพราะว่าเราตอน3-5 เมษายนเราเก็บจบเก็บจบใช่ครับใช่ครับประกาศที่5 3-5 เมษายนเนี่ยเราเก็บไปเรียกว่าเกือบหมดแล้วนะครับมีเก็บซ่อมนิดหน่อยนะครับที่ถามว่าคะแนนคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะเกิดจากช่วงก่อนหน้าที่จะเปิดแล้วก็รับเลือกตั้งเนี่ยนะครับทางเพื่อไทยเนี่ยก็มีข่าวมาชัดเจนแล้วว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะเป็นแคนดิเดตหมายเลข2นะครับต่อจากคุณอุ้งอิงนะครับตอนนั้นก็ข่าวออกมาชัดเจนแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ใครเป็นคนที่3เท่านั้นเองนะครับตรงนั้นเนี่ยการตีย้องห้องเปล่าตรงนี้แหละนะครับทำให้คะแนนคุณเศรษฐาเนี่ยขึ้นมาชัดเจนแล้วเพราะเนื่องจากว่าแฟนคลับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับก็เริ่มไทยนะโอเคมีคุณเศรษฐาคนนะครับก็ส่งคะแนนส่วนตรงนี้มาให้คุณเศรษฐานะครับอย่าลืมว่าถ้าเราดูจากตัวชื่อคนนะครับคุณอุ้งอิงเนี่ย35คุณเศรษฐา6เนี่ย2คนนี้ก็ใส่เข้าไปตั้ง41ละนะครับแล้วยังมีหมอชลนาถอีกหนึ่งนะ42ก็เป็นประมาณบวกทั้งสมมติด้วยประมาณ43กว่า44นะครับแต่ก็ฉะนั้นมันก็จะเหลือคะแนนที่ยังหายไปจากพรรคเพื่อไทยประมาณ 2-3% เท่านั้นเองค่ะนะเพราะเพื่อไทยได้ 40% ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คือคะแนนในส่วนของคนเรียกว่ามาจากแฟนคลับเพื่อไทยโดยตรงเลยนะครับค่ะอาจารย์สุวิชาคะตัวเปอร์เซ็นต์ที่ออกมานะคะในรอบ2เนี้ยมันพอจะย้อนกลับไปบอกเรื่องของกลยุทธ์ในการหาเสียงของเหล่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆได้ไหมคะว่าแต่ละพรรคเข้ามาถูกทางไหมตัวเปอร์เซ็นต์มันถึงเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ยค่ะคือนี่ครับจากที่เราดูข้อมูลเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เราเห็นภาพชัดเจนจากการแกะข้อมูลมานะครับว่าคุณกวางก็อาจจะเห็นว่าคะแนนของทางพรรคเก้าไกลเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับนะพรรคเก้าไกลตอนนี้มีประมาณ21%นะครับก็พุ่งขึ้นมาจากครั้งก่อนประมาณ38%นะครับจาก17%เป็น 21%นะครับผมก็ลงไปดูว่าทั้งก้าวไกลแล้วคุณพิธาเนี่ยคะแนนที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ตรงไหนนะมันจะแสดงเห็นถึงว่าพรรคการเมืองอื่นเนี่ยกำลังเพี้ยงพ้ำในภาคนั้นหรือเปล่านะครับในเรื่องกลุ่มนั้นหรือเปล่านะครับก็ค้นพบว่าที่น่าสนใจมากที่สุดเลยนะครับที่ต้องขอเตือนบ้านใหญ่ภาคตะวันออกไล่แต่ฉะเชิงเทรายันตราดเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าคะแนนคุณพิธาที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยในเขตที่ภาคเนี่ยนะครับคือภาคตะวันออกจาก12ขึ้นเป็น 27% นะครับในขณะที่ตัวพรรคเองนะครับค่ะนะครับอันนี้ที่คงต้องกังวลที่หนึ่งนะครับเพราะขึ้นเยอะมากในขณะที่ตัวพรรคเองพรรคก้าวไกลเพิ่มจาก 10% เป็น 26% ในภาคตะวันออกครับอันนี้คือภาพที่เห็นได้ชัดในเชิงของภูมิภาคนะครับซึ่ง
อันนี้อาจจะส่งสัญญาณเตือนไปยังบ้านใหญ่ตั้งภาคตะวันออกทั้งหมดแล้วว่าถ้าไม่รีบปรับกลยุทธ์เนี่ยนะครับก้าวไกลกำลังจะมาะนะครับไอ้กลุ่มนึงนะครับอันนี้คงเกี่ยวพันกับทางพรรคเพื่อไทยโดยตรงนะครับคือเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วครับว่ากลุ่ม 18-25 เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นแฟนคลับคุณพิธากับพรรคก้าวไกลแต่ในช่วง2ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 เดือนตั้งแต่มกราที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกคุณอิงเนี่ยจะกวาดไปครับนะครับจะกวาดเอาคนกลุ่มนี้ไปยังโหวตเตอร์เอายังโหวตเตอร์ไปจนกระทั่งเป็นแกนนําในกลุ่มนี้แต่ล่าสุดที่ออกมานะครับค้นพบว่าทั้งคุณอุ้งอิงและพรรคเพื่อไทยมีคะแนนลดลงในกลุ่ม 18-25 อย่างชัดเจนเช่นคุณอุ้งอิงเนี่ยลดลงในกลุ่ม 18-25 จาก 39 เหลือ 30% ทำให้กลุ่มนี้เนี่ยแพ้ให้กับพรรคก้าวไกลนะแพ้ให้กับทางของคุณพิธานะครับที่คุณพิธาได้43คุณอุ้งอิงเหลือ30ในขณะที่นะครับในขณะที่พอเราไปมองที่ตัวพรรคกลุ่ม 18-25 เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยลดจาก 44 เหลือ 34 ครับแต่พรรคก้าวไกลครับจาก38ขึ้นเป็น50ครับโอ้โหก็คือกินกันเองแสดงว่าฐานเดียวกันของฝากฝั่งเสรีนิยมเพื่อไทยกับก้าวไกลกินกันเองแต่ตอนนี้เป็นก้าวไกลกินเพื่อไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุน้อยใช่ครับนะครับก็อาจจะรวมไปถึงกลุ่ม26ถึง35ด้วยที่มีการก้าวไกลเพิ่มจาก27เป็น36ส่วนเพื่อไทยลดลงจาก52เป็น47ก็คือเพื่อให้คือกินกันเองเห็นได้ชัดเลยระหว่างสองพรรคนี้นะครับแล้วการกินเองตรงนี้เนี่ยถามว่าโอเคพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับคะแนนลดลง 2.5 นะครับนะก้าวไกลเพิ่มขึ้น 38โอเคก้าวไกลก็จะกินเพื่อไทยไป 2.5 ส่วนอีกหนึ่งดีกว่าเอามาจากไหนก็ไปกินเสรีรวมไทยนะครับไปกินเสรีรวมไทยไปกินของผู้หญิงหน่อยบ้างแล้วก็อาจจะได้จากส่วนของคนที่ไม่ตัดสินใจบ้างบวกเข้ามาครับเพราะผู้ใดคือสุดท้ายคือกินกันเองทั้งนั้นเลยครับโอ้แสดงว่าเราเห็นตัวเลขค่อนข้างชัดนะคะในฝั่งของขั้วเสรีประชาธิปไตยว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระแสของก้าวไกลเนี่ยมาค่อนข้างแรงมากเลยครับทีนี้ในส่วนของขั้วอนุรักษ์นิยมล่ะคะมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดูน่าสนใจบ้างคะอาจารย์ที่น่าสนใจนะครับก็คือเอางี้ในภาคใต้เนี่ยถ้าตัวคนเนี่ยแน่นอนครับลุงตู่เนาะพลเอกประยุทธ์ยังคงนำนะครับแต่ลดลงครับคะแนนลุงตู่ในภาคใต้เนี่ยลดจาก29เหลือ22%แต่ยังนำอยู่นะครับยังนำอยู่แต่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับคะแนนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยลดลงในกลุ่มเรียกว่ากลุ่มซึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาก่อนที่ผมชอบเรียกว่าเป็นกลุ่มelite society นะครับนะก็คือกลุ่มคนเดือน40,000ขึ้นนะครับจากที่เคยหนุนพลเอกประยุทธ์สูงสุดสูงถึง 23% เนี่ยตอนนี้เหลือแค่ 11%ผมก็ไม่มั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยเกิดจากสถานการณ์นโยบายใดๆรูปข่าวที่ทำให้กลุ่มในอิสระไซตี้ในถอยหลังออกมาค่ะนะครับอีกอันนึงคือในภาคใต้ในเรื่องในเชิงของพรรคการเมืองรวมไทยสร้างชาตินะครับคะแนนนิยมในภาคใต้เนี่ยนะครับลดลงจาก23เหลือ 18% ในขณะที่ไปปัดเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก17เป็น 19% ทำให้ณปัจจุบันไปปัดกลายเป็นผู้นำในภาคใต้ไปแทนที่เรียบร้อยแล้วนะครับพรรคที่ขึ้นคือประชาธิปัตย์สำหรับภาคใต้ไปภาคใต้นะครับไม่นับกทมนะครับเพราะถ้ากทมเนี่ยไปปัดลดลงเยอะเลยนะครับลดลงจาก 6% เหลือ 2% ซึ่งทำให้ผมบอกได้เลยว่าไปปัดในกรุงเทพต้องยิ่งกันหนักหน่อยละถ้าจะลากเข้ามาได้ครับนะครับแบบนี้เนี่ยฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมเท่าที่ผมดูนะเอาเฉพาะของนิดาโพนะครับถ้ามาแคนดิเดตนายกเนี่ยฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมมีแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวเลยในท็อป5แบบนี้สุดท้ายต้องใช้ทฤษฎีรวมพลังกันหรือเปล่าถ้าเสียงกระจายแบบนี้จะสู้ฝากฝั่งนี้ยากเพราะฝากฝั่งนี้แม้ว่าเขาจะแย่งกันเองแต่แย่งกัน2พรรคใหญ่แล้ววันนึงเขาก็รวมกันจัดตั้งรัฐบาลได้อาจารย์มองว่ากลยุทธ์ควรจะปรับเปลี่ยนไหมครับคืองี้ครับในกลยุทธ์ของฝั่งอนุรักษ์นิยมนะครับเขาคงจะต้องอาศัยพรรคที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพรรคภูมิใจไทยนะครับในการที่จะไปรวมทั้งอีกพรรคนึงนะที่อาจจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นอนุรักษ์นิยมนะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ฝั่งไหนคือพรรคของคุณหญิงหน่อยนะครับคงต้องอาศัยพรรคคุณหญิงหน่อยกับพรรคของเสี่ยหนูนะครับบุกทะลวงภาคอีสานเพราะอย่าลืมว่าถ้าพรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้ในอีสานเยอะๆนะครับโอกาสที่เพื่อไทยนะครับจะคะแนนต่ำ200จะมีสูงมากถ้าต่ำ200เมื่อไหร่เพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้านแน่นอนฝั่งอนุรักษ์นิยมก็จะขึ้นมาทันทีแต่ถามว่าใครจะเป็นนายกเดี๋ยวหลังเลือกตั้งค่อยมาคุยกันที่ถ้าเพราะถ้าเกิดอย่างนี้พรรคเสี่ยหนูน่าจะขึ้นแน่นอนครับคือหมายความว่าต้องให้พรรคภูมิใจไทยกับไทยสร้างไทยไปช่วยตีอีสาน
ในขณะที่พรรคอื่นๆมารุมมาตุ้มใต้กับกลางและตะวันออกให้ได้ใช่ครับแต่อีสานในที่นี้อาจารย์หมายถึงอีสานใต้หรือเปล่าคะที่ดูน่าจะแบบพอสวิงได้อะค่ะผมคงหมายถึงอีสานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะไหนคือจะเอาแค่ใต้อย่างเดียวคงไม่ไหวนะครับคงต้องบุกทะลวงให้หมดแต่ถ้าดูว่าครับว่าจะทำได้สักขนาดไหนนะครับครับแต่คือถ้าดูนะครับเวลาดูที่เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยชื่อคุณอนุทินก็ไม่ค่อยมาในตำแหน่งท็อปๆเลยแต่ว่าหลายคนก็ยังวิเคราะห์ว่าแต่พอนับจำนวนส.ส.ในท้ายที่สุดจริงๆแล้วภูมิใจไทยมีโอกาสมาเป็นอันดับ2รองจากเพื่อไทยทางนี้ได้ยังมองอย่างนี้อยู่ไหมครับเมื่อผมยังมองอย่างนี้อยู่ครับก็อย่างที่ผมเคยบอกคุณกวางไว้ครั้งก่อนนู้นนะครับว่าปัจจัยของการชนะการเลือกตั้งมันมีทั้งหมด4อย่างมีตั้งแต่กระแสก็คือตัวโพลนะครับมีนโยบายพรรคมีตัวบุคคลว่ามาจากบ้านใหญ่ไหมมีอิทธิพลไหมนะครับและสุดท้ายเลยคือทรัพยากรทางการเมืองนะครับใน400เขตเนี่ยผมเชื่อว่านะครับมีประมาณแค่40เขตนะไม่เกินนี้นะครับที่อาศัยกระแสเป็นตัวตัดสินใจนะครับกระแสการนโยบายตัวตัดสินใจแต่ที่เหลืออีก360เขตอาศัยตัวบุคคลและทรัพยากรทางการเมืองซึ่งแน่นอนครับตัวบุคคลนั้นหมายถึงอดีตส.ส.หรือบ้านใหญ่ด้วยเราเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้อดีตส.ส.และบ้านใหญ่ไปเยอะเช่นเดียวกับพรรคภูมิใจไทยครับค่ะเพราะฉะนั้นโพลก็มีโอกาสถูกพลิกได้เสมอใช่ครับฉะนั้นการโพตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่กระแสนั่นมันพลิกแน่นอนฉะนั้นในการทำโพของนิดาโพในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการแปรเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็สิ่งที่เราจะทำแน่นอนนะครับก็คือเราจะทำลายผลการเลือกตั้งส.ส.กทม.ทั้ง33เขตนะครับว่าใครจะได้นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือทั้งประเทศเนี่ยเราจะใช้วิธีการนอกจากเอาตัวผลโพที่ได้จากการสำรวจทั่วประเทศหลักของเราแล้วเนี่ยนะครับจะมาวิเคราะห์รวมกับปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อตัดสินใจออกมาว่าแต่ละพรรคน่าจะได้เก้าอี้สักประมาณเท่าไหร่ครับทำอีกรอบเมื่อไหร่คะอาจารย์คะก็เดี๋ยวเรามีครั้งที่3ก่อนเรามีถึงเรื่องตั้งครั้งที่3จะเปิดเผยผลวันที่3พฤษภาคมนี้ครับครับซึ่งน่าเป็นครั้งสุดท้ายป่ะครับนั่นคือครั้งหลังจากนั้นเราก็เริ่มเก็บต่อเป็นเก็บไว้สำหรับเปิดเผยตอนปิดหีบก็คือ33เขตกทม.ครับจำนวนเก้าอี้ทั้งหมดก็เปิดปิดหีบเลยแล้วก็มาเปิดดูแล้วสุดท้ายมาวัดว่าผลจริงจะออกมาตรงไม่ตรงกันยังไงครับอันนี้ไม่ได้จะด้อยค่านิดาโพอะไรแต่อย่างใดแต่ขออนุญาตถามนิดนึงครับอย่างรอบสุดท้ายจะเก็บกี่ตัวอย่างเพราะว่าอย่างรอบนี้ที่ออกมาแม้จะดูมีนัยยะสำคัญแต่มัน 2,000 ตัวอย่างหลายคนก็ตั้งคำถามว่าโอ้โห 2,000 ตัวอย่างเนี่ยสัมพุทธไซส์มันค่อนข้างน้อยครับอาจารย์สุวิชาแบบนี้มันจะทำให้มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงเกินกว่าตามหลักวิชาการหรือเปล่าครับไม่ครับมันก็อยู่ที่ประมาณ 3% ถึง 5% อยู่ที่เหมือนกันครับคือเขาเคยมีการทดลองทำแล้วคุณตะในการเลือกตั้งแถวดีเมื่อประมาณช่วงศตวรรษที่1970นะครับเขาทดลองเก็บ1ล้านตัวอย่างก็เก็บ 1,300 ตัวอย่างผลออกมาเท่ากันเป๊ะเลยต่างกันแค่ตัวทศนิยมเท่านั้นเองจริงเหรออาจารย์ใช่1ล้านกับ 1,000 เนี่ยนะครับไม่มีผลครับถ้าการสุ่มมันถูกต้องตามหลักวิชาการถูกต้องครับถ้าถูกต้องตามหลักวิชาการวิชาการนะครับเก็บไม่ต้องเก็บเยอะครับเก็บเข้าให้มันได้มันเรียลไอเบิลก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแต่อาจารย์นิดนึงนะครับมีโพลของสำนักนึงเนี่ยเขาเก็บหลายหมื่นตัวอย่างแต่เป็นการโหวตผ่านอินเทอร์เน็ตมันก็มีบางอย่างที่ออกมาไม่เหมือนกับนิดาโพนะอาจารย์ใช่ครับโหวตผ่านอินเทอร์เน็ตจะเรียกว่าก็แล้วแต่ว่าใครเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ของเราใช้ระบบแต่เขาบอกว่า IP address ไม่ซ้ำนะหมายความว่า1 IP address ก็โหวตได้แค่ครั้งเดียวแล้วเขาเก็บหลายหมื่นเพราะมันโหวตง่ายทางอินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าผลออกมาหลายอย่างก็ไม่ตรงกับของนิดาโพนะครับครับผมอันนี้ก็ยอมแล้วก็เป็นเทคนิคของแต่ละโพนะครับที่ทำกันของเขาอาจจะเน้นกลุ่มของคนที่เข้าถึงเข้าทางอินเทอร์เน็ตเนาะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่นะแต่ของนิดาโพเนี่ยเราใช้ทางโทรศัพท์มือถือเป็นหลักนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือทุกคนที่รับโทรศัพท์เรานะครับคือเมมเบอร์ของเรามาก่อนแล้วทั้งสิ้นครับ300,000กว่าใช่ไหมที่เคยคุยกับอาจารย์300,000ใช่ครับก็คือคนที่เราเคยคุยกันมาก่อนแล้วทั้งสิ้นไม่ใช่คนที่โทรไปปุ๊บขอข้อมูลเลยไม่ใช่ใช่ครับอาจารย์คะขอถามเรื่องของผลสำรวจอีกทีนะคะว่าอย่างรอบที่2เนี่ยค่ะตัวเปอร์เซ็นต์ของคนที่เขายังไม่ตัดสินใจเลยนะว่าเขาจะเลือกใครเนี่ยคือเรามีการถามเจาะเลยไหมคะว่าตอนนี้คือเขายังไม่รู้จริงๆว่าจะเลือกใครอาจจะด้วยการที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าเขาจะมีแล้วล่ะพักในใจแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ฟันธงเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเอาพักไหนดีเท่าที่สำรวจเป็นยังไงคะเป็นไม่ได้ทั้งสองอย่างนะครับเป็นไม่ได้ว่ายังไม่ได้ตัดใจอะไรเลยเพิ่งเห็นข่าวอยู่ยังไม่รู้จะเลือกใครดีเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับนะหรือบางคนอาจจะรู้แล้วอ่ะแต่ยังขอเหมือนตอนเลือกไปก่อนนะครับแล้วเหมือนตอนเลือกว่าขอคิดดูก่อนเดี๋ยวใกล้ๆเราค่อยบอกเรามีถามเจาะไปอีกไหมคะว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรนะที่เขารอดูอยู่เขารอดูนโยบายหรือเขารอดูอะไรคะอ๋อไม่เราไม่ถามครับเราไม่ถามคำถามนั้นถ้าถือว่าถ้าเขาไม่สนใจก็คือไม่สนใจก็ถือว่าจบละ
ครับงั้นพอถามแบบนี้ก็เลยถามต่อว่าพอกลุ่มตัวอย่างมันน้อยมันทำให้ช่องว่างของคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือว่าพวกสวิงโหวตเนี่ยมันน้อยตามไปด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์คือถ้าสมมติว่ากลุ่มตัวอย่างมันเยอะเนี่ยมันอาจจะเห็นสวิงโหวตเยอะมากกว่าหรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไม่เกี่ยวครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เกี่ยวกันนะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าเก็บน้อยเก็บมากเราดูตรงตัวเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ได้ดูตัวจำนวนว่าเราไปเก็บกี่แสนกี่ล้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งของการเก็บทั่วประเทศแบบของทางนิดาโพ2,000กว่าตัวอย่างเนี้ยนะครับเราอาจจะไม่สามารถคำนวณแบบรายเขตได้ว่าแต่ละเขตเนี่ยใครจะมานะครับเพราะว่าถ้าจะเก็บรายเขตจริงๆแล้วเนี่ย400เขตเนาะถ้าเราให้มัน400เขตทั่วประเทศเนี่ยนะครับถ้าให้มันดู rival หน่อยเนี่ยก็คือเขตประมาณ400ชุดก็ต้องใช้ประมาณสัก 160,000 ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมคูณตัวเลขไม่ผิดนะครับต้องใช้ประมาณ 160,000 ชุดเราถึงจะสามารถเจาะไปได้เลยทีละเขตว่าแต่ละเขตเนี่ยใครจะมาและภาพรวมเป็นเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าสมมติดิฉันเป็นพรรคการเมืองนะไม่ว่าโพลไหนที่ทำออกมาไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นน่ะในตัวของพรรคการเมืองแล้วก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยเราไปพลาดตรงไหนที่เราต้องไปเพิ่มกลยุทธ์ในการหาเสียงอีกนะคะแต่ทีนี้อาจารย์ขาด้วยความเชี่ยวชาญที่อาจารย์ทำโพลมาตลอดเนี่ยนะคะเราทำรอบ1ไปละรอบ2ไปละอย่างเงี้ยเราพอจะเห็นทรงหรือพอจะคาดการรอบ3หรือว่าโอ้โหไปจนถึงแบบผลการเลือกตั้งได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะณปัจจุบันนะครับผมก็ยังมองว่าถ้าไม่มีอะไรแบบพลิกแบบโอ้โหหน้ามือหลังมือเลยนะประเทศฟ้าถล่มทลายนะครับนะผมเชื่อว่าคะแนนโพในครั้งหน้าศึกเลือกตั้ง6ครั้งที่3เนี่ยน่าจะใกล้ๆเคียงกับของณปัจจุบันนะครับก็คือเพื่อไทยน่ายังคงเป็นมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงได้เลยนะครับสูงมาเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยก้าวไกลแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเช่นเดิมเพียงแต่ว่าคำถามคือว่าก้าวไกลที่บูมขึ้นมาเมื่อครั้งที่2เนี่ยนะครับเป็นบูมขึ้นมาแบบไฟไม่ฟางหรือบูมขึ้นมาแบบไฟไม่จริงครับเพราะอาจารย์ว่าเราดูนิดนึงนโยบายแจกเงินหมื่นของเพื่อไทยเนี่ยจะมีผลไหมอย่างรอบ2ที่สำรวจเนี่ยอาจจะยังไม่นับตอนที่เขาประกาศนโยบายใช่ไหมคะรอบ3เนี่ยน่าจะมาแล้วผมว่ารอบ3น่าจะเห็นภาพหลายอย่างแล้วเพราะรอบ3เนี่ยมันจะบวกหลายอย่างเลยครับ1ก็คือเช่นบวกนโยบายของพรรคแต่ละพรรคที่เริ่มออกมาเห็นชัดเจนนะครับ2บวกสไตล์การหาเสียงของแต่ละคนเช่นเนี่ยเช่นลุงตู่เนี่ยลงถนนเข้าสารแล้วนะครับแล้วเล่นน้ำลุงป้อมไปโผล่ไอ้ที่ขอนแก่นวิดีโอคอลนะครับแต่ผมว่ากรณีของลุงป้อมนี่ใช้ได้ทีเดียวนะครับคุ้มค่ามากเลยนะครับโผล่ได้ทีเดียวเจอคนเป็นแสนอ๋อวิดีโอคอลที่เขาเหนียวใช่ไหมเพราะคนเยอะมากนะครับถือว่าเป็นการลงทุนน้อยได้ผลเยอะมากอาจารย์ครับมันมีพวกสไตล์ชอบสวนกระแสคือพอโพออกมาเทไปด้านนี้เยอะๆเดี๋ยวเจอเราเจอพลังเงียบเราจะสวนกระแสแบบนี้อาจารย์คิดว่าคนกลุ่มนี้มีเยอะไหมครับมีครับผมจะไม่มีหมดทุกอย่างเลยครับกลุ่มคนในสังคมนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดทำให้ทุกอย่างแปรเปลี่ยนนะครับเพราะบางพรรคจริงอยู่อาจจะไม่มีกระแสนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขามีคะแนนมาแน่นอนมีเก้าอี้สสมาแน่นอนนะครับเช่นพรรคภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชารัฐครับกระแสไม่ดีเนี่ยแต่มีก็อีสอสอแน่นอนมีเยอะด้วยครับนะครับให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยการเมืองหลังเลือกตั้งน่าจะเป็นยังไงคะอาจารย์คะผมคิดว่านะครับคุณกวางคุณตาอาจจะได้ดูดราม่าพรรคการเมืองฮะถ้าคนนี้ยังดราม่าไม่พอหรอคือว่าถ้าสุดท้ายคะแนนออกมาตามโพสมมตินะครับเรารู้แหละมันไม่เป็นทางตามโพร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ถ้ามันใกล้เคียงกับโพที่ออกมาแทบจะทุกสำนักแบบนี้แล้วการจัดตั้งรัฐบาลสามารถจบในคืนแรกหลังผลออกมาได้ไหมเดี๋ยวนะขอขยายคนดราม่าพักการเมืองหน่อยได้ไหมคะคืออะไรคะอาจารย์ผมก็เลยอธิบายให้ฟังนี้ครับว่าสมมติผลโพลมาว่าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์สมมติ200กว่าไม่แลนสไลด์นะครับมันจะเกิดดราม่าก่อนอันแรกเลยเพื่อไทยสมมติว่าอาจจะไปจับมือกับพักก้าวไกลอะไรในการเสนอชื่อคนของพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะลองเสนอก่อนเสนอไปปุ๊บเนี่ยผมการันตีว่าไม่ได้เป็นนายกหรอกเพราะจะไม่ได้เสียงสวสวจะนั่งเฉยๆอยู่ประมาณครั้งถึง2ครั้งครับจนเพื่อไทยออกมาประกาศว่าเนื่องจากว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ประเทศชาติจะเสียหายจึงจำเป็นต้องจับมือกับพรรคจุดๆๆๆไปอีกฝั่งนึงนะครับเพราะว่ารับรองว่าเขาไม่กอดกันทันทีหรอกครับหลังจากที่ประกาศผลวันที่14มันต้องมีดราม่าก่อนครับสักรอบนึงก่อนมันมีประโยคอธิบายเอาไว้แล้วเลยอาจารย์นะครับก็ไม่ไรก็เดี๋ยวคุณกวางก็รอคอยดูเลยคือพูดง่ายๆว่าเขาจะเตรียมไว้หลายซีนาริโอตอนนี้เตรียมไว้หลายซีนาริโอแล้วก็เตรียมชุดคำพูดไว้ตามแต่ซีนาริโอของการจับมือเราอาจจะเรียกว่าเป็นไทยเพลย์คอร์โซโอเปร่าก็ได้ครับเขาบอกวันเลือกตั้งจริงๆประมาณสัก4 ทุ่ม5 ทุ่มก็น่าจะพอเห็นแล้วไหมคะใช่ครับพอเห็นคะแนนสัก4 ทุ่มก็น่าจะเห็นแล้วว่าเขตเป็นไงบ้างแล้วก็ปาร์ตี้ภาพรวมจะเป็นไงบ้างก็จะเห็นแล้วการจับตั้งรัฐบาลเนี่ยอาจจะเพื่อไทยอาจจะยังไม่กล้า
ยื่นมือมาแตะอีกฝั่งหนึ่งทันทีถ้าพอถ้าเกิดคะแนนตัวเองไม่สามารถที่จะพุ่งถึงขั้นนั้นได้ต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับนะมีมุมไหนอีกไหมคะที่จะเป็นดราม่าพรรคการเมืองคะอาจารย์ที่หมวดอาจารย์วิเคราะห์ไว้ก็ฟังอีกฝั่งหนึ่งก็จะเสนออีกชื่อหนึ่งนะครับจนกระทั่งในที่สุดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เลยต้องมีการเกลี่ยไพ่กันใหม่เกลี่ยไพ่กันใหม่ก็เลยมีการข้ามฟากกันครับคือถ้าดูตามโพลตอนนี้มันควรจะเป็นชื่อคุณอุ๊งอิ๊งแต่โดยส่วนตัวอาจารย์สุวิชามองว่าจริงๆแล้วแคนดิเดตตัวจริงณตอนนี้ของเพื่อไทยคือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารหรือว่าคุณเศรษฐาทวีสินผมว่าชื่อนายกให้เขียนไว้เลยอยู่3คนเท่านั้นเองคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาแล้วก็พลเอกประวิตรครับไม่เป็นคนใดคนหนึ่งใน3คนนี้พลเอกประวิตรหรือพลเอกประยุทธ์ครับคอยที่พลเอกประวิตรครับพลเอกประวิตรเหรอครับประวิตรเหรอครับโอ้อาจารย์สุวิชายังมองว่าเป็นพลเอกประวิตรอยู่เหรอครับผมยังมองอยู่งั้นอยู่นะครับเพราะผมเชื่อว่าทางฝั่งของพรรครัฐบาลเดิมนะครับณปัจจุบันถ้าไม่มีอะไรที่พลิกผันจริงๆนะคะแนนรวมกันแล้วจะอยู่ที่ประมาณ220ฮะแต่คะแนนในโพที่ออกมาของพลเอกประวิตรกับพลังประชารัฐนี่มันไม่ค่อยไม่แทบไม่มีกระแสแสดงว่าอาจารย์มองว่าในอีก3ปัจจัยที่เหลือจะทำให้เขามีจำนวนที่นั่งมากพอสมควรถูกต้องครับยังมีปัจจัยที่3ที่4นะครับที่เป็นตัวตัดสินใจในอีก360เขตครับอาจารย์คะปกติแล้วเนี่ยในช่วงของแบบวันใกล้ๆเลือกตั้งนี่ก็เหลืออีกแค่ประมาณแบบ20กว่าวันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะได้เห็นไม้เด็ดในเชิงไหนคะในเชิงนโยบายหรือจะเป็นไม้เด็ดในรูปแบบไหนที่พอจะออกมาได้อีกบ้างคะเดี๋ยวคุณวางรอดูวาทกรรมวัฒกรรมไอ้วัฒกรรมไม่ใช่นโยบายหรอครับอาจารย์เดี๋ยวมีผลมากเลยใช่มั้ยครับนะครับตัวนโยบายตอนนี้เนี่ยคือมันเหมือนกันหมดแหละนะครับต่างคนต่างแจกกันแหลกแล้วแต่ว่าใครจะแจกแบบไหนเดี๋ยวจะมีนโยบายถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกลับมาเป็นนายกได้มั้ยก็มีโอกาสเป็นได้นะครับถ้าวัฒกรรมบางอย่างที่สร้างออกมาแล้วมันสามารถดึงได้แบบครั้งก่อนแสดงว่าในช่วง26วันที่เหลือเนี่ยมันยังสามารถพลิกเกมได้ด้วยวัฒกรรมนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านโยบายตอนนี้เนี่ยคงไม่ค่อยส่งผลเลยละเนื่องจากว่าทุกคนแจกหมดเลยอาจจะตอนนี้ก็น่าจะส่งผลจากผลตอนนี้ละสองที่สุดท้ายตัวนโยบายน่าจะไม่ส่งผลแล้วมันจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นการสร้างภาพอนาคตให้เห็นว่าถ้าเลือกคนนี้จะเป็นอย่างไรเลือกพรรคนี้จะเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นแล้วแต่ว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะสามารถสร้างวัฒนธรรมกันได้อย่างไรนะครับในการดันคะแนนตัวเองขึ้นมาหรือในการขู่สังคมว่าอย่าเลือกพรรคนั้นเลยเลือกพรรคนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบางคนเขาบอกว่าเอาโค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันคือ2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งแปลว่าอาจารย์มองว่าวัฒกรรมจะออกมาในช่วง2วีคนั้นหรือว่าน่าจะเร็วๆนี้แล้วคะประมาณ2วีคนั้นนะครับประมาณตั้งแต่1พฤษภาคมคอยรอดูเป็นต้นไปครับโอ้โหฉลองวันแรงงานเสร็จวันที่แบบว่าไม่เลือกเราเข้ามาแน่อะไรแบบนี้เลือกความสงบจบที่ลงตู่สงบจบที่ลงตู่อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะมีวาทกรรมอะไรใหม่ๆออกมาไหมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนะมีคนรอดูคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดว่าไอ้คีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันบอกจริงๆครับรอดูแต่นอกจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่รู้จะปั่นอะไรกันแล้วโอ้ยขึ้นชื่อว่านักเลือกตั้งมีอยู่แล้วแต่พออาจารย์พูดนี่รอดูจริงๆนะเรื่องวาทกรรมถามอีกนิดนึงค่ะว่าวาทกรรมแบบไหนที่จะมีผลคะเป็นวาทกรรมในเชิงว่าจุดยืนของแต่ละพรรคเป็นยังไงหรือเปล่าคะหรือว่าในมุมไหนผมว่ามันวาทกรรมมันมี2แบบในเชิงนิเกทีฟและโพซิทีฟนะครับในเชิงโพซิทีฟเนี่ยก็คือเช่นเรื่องความสงบตัวที่ลุงตู่เนี่ยก็เลยในเชิงโพซิทีฟอย่างในความสงบก็เรื่องลุงตู่นะครับในเชิงนิเกทีฟก็คือว่าไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยเขาเลือกในเชิงไม่สักทีผมว่ามันจะมีทั้งสองแบบอะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจับตาดูเลยวันแรงงานใช่ไหมคะครับแล้ววันที่หนึ่งพฤษภาไปเดี๋ยวค่อยดูผมเชื่อว่ามีแน่นอนแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังไก่น้ำผักคิดกันอยู่ว่าประโยคไหนดีอะไรประโยคอะไรที่ออกมาอย่าลืมว่าวาทกรรมบางอย่างออกมาแล้วมันทำให้การเมืองพลิกได้ทันทีนะครับครับจริงมอตโต้เด็ดจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวรอจับตาวันนี้ขอขอบครับอาจารย์ครับผมพลิกแล้วคราวนี้เนี่ยครับไม่แน่นะครับว่าการพลิกครั้งนี้อาจจะพลิกแบบทำให้ทีมนำเนี่ยอาจจะถอยหลังเลยก็ยังได้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยขนลุกเลยอาจารย์เหมือนมีในใจเลยฮะแต่ว่าเราไม่ให้เสนอตัวอย่างเดี๋ยวค่อยรอดูกันได้ครับเดี๋ยวรอดูนะคะอาจารย์สนุกจริงๆเลยขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์สุวิชาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ